สาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยประจำปี2559นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาชมตอนนี้เราผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นกรีฑาก็โค้งสุดท้ายแล้วครับกำลังจะวิ่งเข้าเส้นกันแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กองเชียร์หรือใครก็ตามแต่นะครับที่กำลังเชียร์หมายเลขใดก็ตามที่อยู่ในใจของเรากำลังจะรู้ผลกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราผ่านพ้นการรู้ไปแล้วว่าผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายนั้นเป็นใครใช่แล้วค่ะในรอบที่แล้วนะคะเราก็มีการถามคำถามน้องๆไปนะคะซึ่งกติกาคือ12คน12คำถามไม่ซ้ำกันแต่ว่ารอบนี้ค่ะก็จะมีความแตกต่างออกไปเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเพื่อความยุติธรรมบางคนบอกโอ้โหถ้าจับฉลากก็ดวงอีกสิใครได้คำถามยากง่ายไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะวัดกันโดยคำถามเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอีกสักครู่ได้รู้แน่นอนนะคะว่า5คนนี้ใครจะมีกึนที่สุดใครจะตอบคำถามได้งดงามอย่างไรนะครับตอนนี้ไปพบกับผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับเชิญครับสมัยคิดว่าความสวยไม่ได้วัดแค่บนเวทีแต่ว่ามันเป็นอะไรมากกว่านั้นเช่นอาจจะเป็นสวยที่จิตใจสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราแบบหน้าตาดีไปวัดบนเวทีจบความสวยนะคะไม่ได้วัดกันแค่บนเวทีสำหรับจิ๊บคิดว่าการที่เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันถ้าเรามีจิตใจจากภายในที่ดีเราไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีก็ได้ค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาที่ดีก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เราดูสวยได้แต่สิ่งที่สวยจริงๆคือภายในจิตใจความสวยที่ไม่ได้วัดแค่บนเวทีนะคะของเพลงคือความสวยที่ออกมาจากภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งเราสามารถให้คนอื่นได้ทั่วไปค่ะโดยเริ่มจากเราให้รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดความสวยจริงก็คือความสวยที่มาจากข้างในจิตใจค่ะเพราะว่ามันจะเป็นความสวยอยู่กับเราอย่างยั่งยืนค่ะและที่สำคัญนอกจากนั้นนะคะก็คือการมีความรู้แล้วก็ความสามารถค่ะที่จะเป็นตัววัดว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงยุคใหม่ความสวยไม่ได้วัดกันแค่บนเวทีมันเป็นคำที่สิฟังแล้วนะคะเป็นคำที่มันมีคุณค่าแล้วก็มันมีพลังที่ทำให้สิเนี่ยได้แสดงศักยภาพในตัวเองว่าตัวเราเองเนี่ยเก่งในด้านไหนบ้างสิ่งที่เรามีอยู่เราเอาไปใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านได้พบกับมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2559ครับสาวไทยประจำปี2559ในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่รองนางสาวไทยมาเป็นผู้นำมงกุฎขึ้นสู่เวทีค่ะสำหรับมงกุฎเพชรนะคะที่นางสาวไทยประจำปี2559และรองนางสาวไทยทั้ง2อันดับจะได้รับนะคะก็ได้รับการออกแบบโดยคุณสุพันธ์นีอัศวะวงวิวัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์พันนีเจมส์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นมงกุฎที่มีความคู่ควรนะคะกับนางสาวไทยประจำปี2559นางสาวไทยคนที่50ของประเทศไทยค่ะต่อไปจะเป็นการตอบคำถามสำหรับ5คนสุดท้ายครับคำถามที่น้องๆทั้ง5คนจะได้รับนะคะเป็นคำถามเดียวกันค่ะพี่ดูและผู้ที่ตอบจะมีเวลาตอบ15วินาทีนะครับ MT09 ค่ะนางสาวสุปภาดาภูรีพงศ์หรือว่าน้องสายใหม่ค่ะคำถามครับสิ่งแรกที่คุณอยากพูดในฐานะนางสาวไทยคืออะไรและภารกิจแรกที่คุณอยากจะทำคืออะไรเริ่มครับค่ะสิ่งแรกสมัยก็ต้องขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสายไหมแล้วก็สายไหมก็ขอบคุณกรรมการที่เชื่อมั่นในตัวสายไหมที่ทำให้สายไหมได้มาอยู่จุดนี้ซึ่งมันเกินความคาดฝันนะคะแล้วสายไหมก็อยากจะขอบคุณพี่สาวคนหนึ่งที่เห็นศักยภาพสายไหมดังนั้นสายไหมถึงมีกำลังใจให้ถึงอยู่ถึงตรงนี้หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะคะเกินไปแล้วครับคำถามของน้องจุ๊บจิ๊บครับสิ่งแรกที่คุณอยากพูดในฐานะนางสาวไทยคืออะไรและ
ภารกิจแรกที่คุณอยากจะทำคืออะไร2คำตอบนะครับอยากพูดอะไรอย่างแรกและอยากทำอะไรภารกิจแรกถ้าจิ๊บได้เป็นนางสาวไทยนะคะจิ๊บก็จะกระก้มลงไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำให้จิ๊บมีทุกวันนี้ค่ะและก็ขอบคุณชาวพะเยาทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจเชียร์จิ๊บตลอดค่ะและภารกิจแรกที่จะทำนะคะคือกลับไปบ้านเกิดหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณนะคะถัดมาค่ะนาง MT16 นะคะนางสาวปิ่นทิพย์อรชรนะคะหรือว่าน้องขวัญค่ะสิ่งแรกที่คุณอยากพูดในฐานะนางสาวไทยคืออะไรค่ะสิ่งแรกที่ขวัญอยากจะพูดนะคะคือขอบคุณค่ะสำหรับโอกาสที่ให้ขวัญ นะคะที่เห็นความมุ่งมั่นและศักยภาพในตัวขวัญค่ะและภารกิจที่จะทำเป็นสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กค่ะเพราะขวัญอยากส่งต่อโอกาสนี้ให้เด็กมีการศึกษาเพราะว่าขวัญที่ไม่หมดเวลาครับขอบคุณค่ะบริหารเวลาได้ดีครับต่อกันเลยนะคะ MT19 ค่ะนางสาวศิรประภาช่อดอกไม้หรือว่าน้องสสิค่ะสิ่งแรกที่คุณอยากพูดในฐานะนางสาวไทยคืออะไรและภารกิจแรกที่คุณอยากจะทำในฐานะนางสาวไทยคืออะไร2คำตอบนะครับพูดและทำพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเริ่มน้องสิต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทำให้น้องสิมายืนอยู่จุดนี้และภารกิจแรกที่สิจะทำคือช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะคะ MT20 นะคะนางสาวชินารดีอุ่นทศีหรือว่าน้องเพลงค่ะน้องเพลงค่ะน้องเพลงมีเวลา15วินาทีในการตอบคำถามนะคะฟังให้ครบถ้วนก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบตอบเมื่อเริ่มเวลาถึงจะจับนะครับมี15วินาทีคำถามครับสิ่งแรกที่คุณจะพูดขออภัยครับสิ่งแรกที่คุณอยากพูดในฐานะนางสาวไทยคืออะไรและภารกิจแรกที่คุณอยากจะทำคืออะไรมี2คำตอบนะครับอยากพูดในฐานะนางสาวไทยและภารกิจแรกที่อยากทำ15วินาทีพร้อมไหมครับเชิญค่ะอันดับแรกอยากจะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่สนับสนุนเพลงมาโดยตลอดและอยากจะทำภารกิจแรกคือไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วหลังจากนี้นะครับใน5คนนี้จะเหลือเพียง3คนและ1ในนั้นจะเป็นนางสาวไทยประจำปีนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอให้น้องๆครับไปพักผ่อนที่ด้านหลังเวทีก่อนนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้ารอบสุดท้าย5คนอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะค่ำคืนนี้ค่ะเป็นคืนพิเศษของรุ่นพี่นางสาวไทยประจำปี2557เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในคืนนี้นะคะเธอจะต้องขึ้นมาส่งทายแล้วก็อำลาตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2557ของเธอพร้อมกับมีการส่งมอบภารกิจให้กับนางสาวไทยคนใหม่นางสาวไทยคนที่50ประจำปี2559ค่ะท่านผู้เกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับนางสาวไทยประจำปี2557กับการอำลาตำแหน่งของคุณอี้วิลาสินีจันวุฒิวงศ์ครับนับตั้งแต่สิ้นเสียงประกาศว่าดิฉันอี้วิลาสินีจันวุฒิวงศ์ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2557นางสาวไทยคนที่49ของประเทศไทยได้สวมมงกุฎอันทรงเกียรติและครอบครองวชิรคทาในโอกาสครบรอบ80ปีของการประกวดนางสาวไทยเวทีนางสาวไทยทำให้อี้ได้เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้ให้และผู้รับอี้ได้ไปปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยอี้ได้รับมิตรไมตรีจากการต้อนรับของผู้คนได้รับรอยยิ้มเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่อี้รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอี้เชื่อว่าทุกการเดินทางมีจุดมุ่งหมายในค่ำคืนนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2557ตำแหน่งนางสาวไทยสอนให้อี้เข้าใจถึงความงามที่แท้จริงงามอย่างมีคุณค่าเพราะผู้คนไม่ได้จดจำคนที่สวยที่สุดแต่ความดีต่างหากที่จะทำให้ผู้คนจดจำเรามากที่สุด
สุดท้ายนี้อี้ขอขอบคุณพี่ๆแฟนนางงามที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและผลักดันให้อี้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอขอบคุณคณะนางสาวไทยประจำปี2557ทั้ง4คนและกองดูแลนางสาวไทยที่คอยอบอุ้มมอบโอกาสและมอบความหวังดีให้และท้ายสุดนี้อี้ขอขอบคุณผู้มีพระคุณและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวขอขอบคุณเวทีการประกวดนางสาวไทยที่ทำให้ดิฉันอี้วิลาสินีจำวุฒิวงศ์ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตและส่งมอบตำแหน่งให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดของประเทศไทยคนต่อไปในค่ำคืนนี้ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเราจะมาสู่การประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายจาก5คนจะให้เหลือเพียง3คนและผลอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้าย5คนบนเวทีครับเอาละครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับในนี้จะมี2คนยังไม่ได้ไปต่อนะครับการประกาศของเราในรอบนี้นะคะเราจะประกาศโดยไม่มีการเรียงลำดับคะแนนนะคะแล้วก็ลำดับของการประกาศไม่มีผลนะคะว่าใครได้ที่1ที่2หรือว่าที่3ครับนี่เป็นการประกาศผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละค่ะทุกท่านพร้อมนะคะครับหมายเลขผู้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายหมายเลขแรกได้แก่ MT 16ค่ะนางสาวปิ่นทิพย์อรชรน้องขวัญค่ะหนึ่งคนแล้วนะครับค่ะ3คนที่ผ่านเข้าไปนี้มีตำแหน่งแน่นอนทุกคนนะครับค่ะคนถัดมานะคะ MT 09ค่ะนางสาวสุปภาดาภูริพงษ์น้องสายไหมค่ะย้ำอีกทีนะครับนี่ไม่ได้เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนสุดท้ายครับ และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายนะคะได้แก่ MT 12ค่ะนางสาวธนพรศรีวิราชน้องจุ๊บจิ๊บค่ะนี่คือผู้เข้าประกวด3คนสุดท้ายนะครับและเธอเป็นผู้ครองตำแหน่งทั้ง3คนแล้วนะครับแต่ใครจะอยู่ในตำแหน่งใดใครจะเป็นรองอันดับที่1ใครจะเป็นรองอันดับที่2และใครเป็นนางสาวไทยประจำปี2559พักอีกอึดใจเดียวแล้วกลับมาจะรู้ผลทันทีครับสักครู่เดียวครับ